เดินไปทางมากนี้หลวงพ่อพระครูสถิตพิพัฒนาพรท่านมาจากจังหวัดหนองคายท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดอนุกาใกล้ๆกัน10นาทีจะนี้ไปท่านเป็นพระมหาเถระถ้าอยู่เมืองไทยก็จะเป็นถึงระดับเจ้าคณะตำบลวันนี้ท่านก็ได้มีเมตตามาร่วมอนุโมทนากฐินแล้วก็ได้มาร่วมแสดงธรรมให้แก่ญาติโยมท่านสาธุชนฟังในวันนี้ด้วยก็ขอเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจฟังแล้วกลับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตังพันเตสังคัสสะกฏินะหุกฏินะธัมมิโกกฏินะภาโลโมทามะก็ขออนุญาตท่านพระอาจารย์สุภาพเจ้าวาดวัดไทยนิโรต้าและขอกราบมรดกการพระเทรานุเทระที่มาจากอารามต่างๆสามอารามวัดอนุกาอาธรรมกายและก็วัดไทยเราแล้วก็ขอเจริญพรท่านประธานกฐินมีคุณอาทิตย์ฉลาดธรรมคุณพรพิมลคงมรกตและคุณวิจิตฉลาดธรรมและคุณวิจิตคุณเลวดีฉลาดธรรมและก็คุณนัทพลและก็คงมรกตและก็คุณเลไลแซ่ปึ้งและก็ท่านรองประธานทุกท่านอันนี้ก็ได้อุปโลกรายนามไปแล้วอาตมาภาพก็ขอประทานอไปที่ไม่สามารถนำชื่อทุกท่านเข้ามาปารภหรือมากล่าวในที่แห่งนี้ได้หมดทุกท่านนั้นอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาในส่วนและเจตนาของทุกท่านที่ได้ร่วมขอเป็นกุศลอันเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในการทอดกฐินนี้มีอานิสงส์มากฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอเจริญพรว่าล้วนแต่เทพบุตรเทพธิดานางฟ้ามาร่วมในวันนี้ทุกท่านมีอานิสงส์เหมือนกันแต่ท่านที่เป็นประธานหรือเป็นเจ้าภาพก็คือจอมเทพนั่นเองท่านประธานท่านเจ้าภาพและก็ทุกท่านล้วนแต่เป็นหวังได้เลยคือสุคติเทวโลกท่านที่ได้มาร่วมอนุโมทนาในกฐินแล้วก็ส่วนพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านได้จำพรรษาจนได้มากก็มีอาสงฆ์5ประการ1ไปออกจากวัดไปต่างรัฐไม่บอกลาก็ไม่เป็นอาบัติ2ถือผ้าไปไม่ครบชุดไม่ครบจำนวน3ผืนก็ไม่เป็นอาบัติ3ฉันอาหารคณาโพธิ์ก็ไม่เป็นอาบัติ4ฉันปรัมประก็ไม่เป็นอาบัติด้วยอานิสงส์กฐิน5รับตะเดกจีวรไว้ไม่เป็นอาบัติ5ประการอานิสงส์ของการที่เราจำพรรษาทุติยมาสรับใกล้องค์ที่ได้รับกฐินหรือวัดไทยของเราที่มีการได้โมทนากฐินไปถึงเพ็ญเดือน4ส่วน
ออกพรรษานั้นใครสงพรรษาก็เจอหมดในวันที่17วันเพ็ญเดือน12ในสงพรรษาก็หมดแต่ในสงฆ์ทีนี้เลื่อนออกไปถึงเพ็ญเดือน4สำหรับท่านเจ้าภาพญาติโยมที่เป็นประธานหรือเป็นเจ้าภาพกฐินทุกท่านจะเป็นผู้มีชื่อเสียงขจรไปไกลจะเป็นผู้แกล้าในสังคมทั่วไปจะมีคนรักใคร่นับถือจะเป็นคนที่สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะสู่เทวโลกท่องเที่ยวอยู่เทวโลกและมนุษย์โลกอันนี้เป็นที่หวังได้ใครที่เป็นจะภาคกฐินหรืออโมทนาชิมร่วมกันในวันนี้ทุกท่านล้วนแต่มีที่หวังที่จะไปในทางที่สูงสุดคือสวรรค์และก็นิพพานเป็นที่ไปเป็นที่หวังได้ฉะนั้นในการที่เราทอดกฐินนี้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวเรามีเฉพาะครั้งเดียวคนเดียวแต่มาทอดอีกหรือจะมารับอีกก็ไม่ได้เพราะเหมือนผ้าป่าเราจะรับได้ตลอดปีตลอดเดือนตลอดปีทุกวันรับได้แต่กฐินนี้ครั้งเดียวดังมีพระนางมหาประชาบดีโคตมีท่านเป็นผู้มีศรัทธาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าท่านได้เลี้ยงมาท่านก็นำผ้าที่ท่านทอเองย้อมเองเย็ดเองไปถวายให้แก่พระพุทธเจ้าท่านทำด้วยมือของท่านเองเพราะว่าท่านรักพระพุทธเจ้าเหมือนกับลูกแต่เป็นแม่เลี้ยงแต่รักเหมือนกับลูกในไส้เหมือนกับลูกจริงๆเพราะว่าท่านเลี้ยงมาแต่เล็กเพราะว่าพระพุทธเจ้าประสูติมาได้7วันพระมารดาก็สวรรคตฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระนางคือพระมหาประชารีโคตมีท่านเมื่อท่านเย็บแล้วพอแล้วย้อมแล้วก็นำไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธท่านไม่รับเลยนางยิ่งเสียพระทัยมากยิ่งพระเจ้าท่านตรัสว่าให้ไปถวายพระสารีบุตรเมื่อไปถวายพระสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรก็ไม่รับอีกท่านก็สารีบุตรก็บอกให้ไปถวายโมคคัลลานะเมื่อไปถวายพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะท่านก็ไม่รับอีกท่านก็ลงต่อไปสงฆ์ในที่ประชุมนั้นมีอยู่500องค์อันนี้ไม่มีองค์ใดรับเลยวันนี้ก็เลยประชุมสงฆ์ขึ้นจัดคือเหมือนกับเราอุปโลกที่ผ่านไปเหมือนกับที่เราอุปโลกนั่นแหละว่าเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปหนึ่งรูปใดวันนี้เมื่อไม่มีใครรับแล้วมีพระภิกษุบวชใหม่อยู่องค์หนึ่งผ้าก็ขาดปะแล้วปะอีกผ้าขาดผ้าก็เก่ามากฉะนั้นสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นสมควรแก่ภิกษุรูปสุดท้ายซึ่งบวชใหม่ก็เลยอนุญาตให้ถวายแก่ภิกษุบวชใหม่พระนางก็รู้สึกเสียพระทัยมากเพราะว่าท่านตั้งใจที่จะไปถวายพระเจ้าแต่พุทธเจ้าไม่รับเพราะตั้งใจทำเองยอมเองเย็บเองตั้งใจทุกอย่างตั้งใจไหวพุทธเจ้าอย่างเดียวมันเป็นบุคลิกทานเมื่อเป็นบุคลิกทานแล้วอานิสงส์ก็น้อยพุทธเจ้าท่านทรงอยากให้พระนางนี่มีอานิสงส์มากคือมันเป็นแบบว่าให้มันเป็นสังฆทานคืออุปโลกให้สงฆ์นี่เห็นสมควรแก่รูปหนึ่งรูปใดบัดนี้เมื่อได้องค์สุดท้ายองค์ที่บวชใหม่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอานิสงส์ในการถวายทานหรือถวายกฐินนี่แหละถวายทานนี่แหละมีอานิสงส์มากให้ทานแก่มนุษย์ชั้นเลวไม่มีคุณธรรม100คนเท่ากับให้ทานกับมนุษย์ที่มีศีล5 1ข้อ1คนให้ทานกับมนุษย์ที่มีศีล5 2ข้อ1ข้อ100คนเท่ากับให้ทานกับมนุษย์ที่มีศีล5 2ข้อ1คนให้ทานคนที่มีศีล5 2ข้อ100คนเท่ากับให้ทานคนที่มีศีล5 3ข้อ1คนให้ทานคนที่มีศีล5 3ข้อ100คนเท่ากับให้ทานคนศีล5 4ข้อ1คนให้ทานคนที่มีศีล5 4ข้อ100คนเท่ากับให้ทานคนที่มีศีล5 1ข้อ1คน
ก็ให้ทานพุทธิศีล500คนเท่ากับให้ทานพระโสดาบันหนึ่งเท่ากับให้ทานพระโสดาบันองค์ให้ทานกับพระโสดาบัน100องค์เท่ากับให้ทานกับพระสกิทาคามี1องค์ให้ทานกับพระสกิทาคามี100องค์เท่ากับให้ทานกับพระอนาคามี1องค์ให้ทานกับพระอนาคามี100องค์เท่ากับให้ทานกับพระอรหันต์1องค์ให้ทานกับพระอรหันต์100องค์เท่ากับให้ทานพระปัจเจกพุทธเจ้า1องค์ให้ทานพระปัจเจกพุทธเจ้า100พระองค์เท่ากับเราถวายสังฆทานครั้งหนึ่งอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานอันนี้แหละการถวายทานพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้มีอานิสงส์มากถวายสังฆทานโดยไม่เฉพาะตรงว่าจะเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดอันนี้เป็นมหาสังฆทานที่เราทำวันนี้ก็เป็นมหาสังฆทานอาตมาถึงกล้าพูดเต็มปากได้เลยว่าทุกท่านจะต้องไปสวยสุขบนวิมานเป็นเทพธิดานางฟ้านางสวรรค์อยู่บนพี่มาทุกท่านที่มาร่วมวันนี้จะเป็นเจ้าภาพประธานก็ดีจะเป็นผู้ร่วมอโมทนาก็ดีล้วนแต่ท่านจะมีอานิสงส์เหมือนกันแต่จะต่ำมากน้อยก็จะแตกต่างกันไปแต่ทุกท่านหวังได้เลยว่าสุคติเป็นที่หวังอันนี้พุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ากัมมัสสโกกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสโนบุคคลทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามกรรมนั้นจะต้องติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัวอย่างที่เราทำบุญวันนี้สร้างอานิสงส์วันนี้กรรมดีก็จะติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัวเช่นเดียวกันถ้าเราทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีก็จะติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัวเช่นเดียวกันดำน้ำลงไปก็ตามกรรมนั้นก็จะตามเราไปอาจจะขึ้นต้นไม้หรือไปอยู่เหาะเหินอากาศไปก็กรรมนั้นก็จะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัวเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างพระอานนท์โอ้พระโมคคัลลานะขออภัยพระโมคคัลลานะท่านเคยฆ่ามารดาต่อมามหาโจรก็ฆ่าท่านในตอนท่านสำเร็จพระอรหันต์แล้วท่านไม่ยินมากน่าจะออกในอากาศนี้ก็ได้แต่ท่านไม่ยอมหนีเพราะว่าเป็นสัตว์สุดท้ายแล้วท่านก็ยอมรับกรรมนั้นให้เขาสับจนละเอียดจนแหลกอันนี้แหละกรรมนี้จะเต้าติดตามตัวเราเราทำตัวเราทำบุญวันนี้กรรมก็จะติดตามตัวเราเหมือนงอตามตัวเช่นเดียวกันด้วยอานิสงส์นี้ฉะนั้นอาตมาอยากให้ญาติโยมทุกท่านได้รักษากรรมดีไว้สร้างคุณงามความดี1เรามีศีล2เรามีความดี3เรารักษาความดี4เราเพิ่มพูนความดี4อย่างนี้เราหวังได้เลยสุคติและโลกสวรรค์และก็นิพพานเป็นที่หวังเราปรารถนาพบภูมิใดได้ยกเว้นอบายภูมิเราจะไม่ไปสู่อบายภูมิเพราะว่าถ้าเรามีศีลแล้วก็มีความดีความดีก็คือบุญกุศลอย่างเราทำวันนี้ฉะนั้นเราให้รักษาความดีรักษาบุญสาวสนเอาไว้อย่างวันนี้นะอย่างที่เราทำให้เรารักษาไว้ให้ดีฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะไม่มีอะไรมากที่จะฝากไว้กับญาติโยมให้ญาติโยมได้เก็บไปคิดพิจารณาก็หนึ่งเราไม่ทำบาปทุกกรณีไม่มากกว่าใดๆแล้วก็บุญกุศลเราก็จะยังคงอยู่แล้วก็อยู่ติดตามตัวเราสองเราทำความดีสิ่งไหนเป็นความดีสิ่งไหนเป็นบุญกุศลเราก็ทำสิ่งนั้นสามเราชำระจิตใจของเราทำจิตใจให้ดีถ้าจิตใจเราดีการพูดการคิดการกระทำก็ดีเราจะไปสวรรค์นิพพานก็อยู่ที่ใจนั่นแหละที่เราจะสร้างกฐินตั้งองค์กฐินได้ก็เพราะใจเรานั่นแหละใจเป็นกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวที่ทำให้เราได้มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันวันนี้เพราะใจใจเป็นผู้บงการเป็นผู้สั่งการเราไปทำร่วมสร้างกฐินร่วมองค์กฐินร่วมเป็นบริวารกฐินร่วมเป็นรองประธานหรือเป็นประธานเนี่ยมาจากใจนะใจเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้บงการแสดงว่าใจพวกเราเป็นสัมมาทิฏฐิทุกท่านที่มาที่นี่ก็เป็นล้วนแต่เป็นผู้เป็นมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะคุมหมดในมรรคแปดฉะนั้นสมาธิที่ความเป็นชอบเนี่ยจะเป็นใบเบิกทางให้ญาติโยมทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตในครอบครัวเพราะว่าทุกคนทุกท่านถ้ามีสมาธิแล้วทุกท่านก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตในด้านการงานในด้านอะไรต่างๆ
่านก็จะสำเร็จฉะนั้นอาตมาภาพก็ขออโมทนาบุญกุศลที่คณะญาติโยมทุกท่านได้ร่วมมาเป็นกุศลมาขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตและก็ฝากไว้กับญาติโยมทุกท่านเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจในคติธรรมโบราณท่านกล่าวไว้อยู่5ประการอันนี้อาตมาขอฝากญาติโยมไว้ทุกท่าน1เรามารีบพอรีบพายตะวันกระสายตลาดสวายสายบัวจะเน่า2ที่ดำมันก็ขาวที่ยาวก็สั้นที่มันก็กร3งามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละเป็นพระที่ใจ4เกิดเป็นคนให้ทั่วปากไม่ร้อนก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนั่นแหละดี5เกิดเป็นคนรักดีต้องดีให้ได้เราก็ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาแล้วเราพยายามทำสิ่งที่ดีเรารักษาคุณงามความดีของเราไว้ความดีนี่แหละจะเรานำเราไปสู่สุคตินำเราไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติฉะนั้นให้เราตั้งอยู่ในคุณงามความดีใน5ประการนี้ให้เราได้เก็บไปคิดพิจารณาในบุญกุศลที่เราทำวันนี้ให้รักษาบุญกุศลของเราไว้ให้ดีและให้เราสร้างสมแต่คุณงามความดีทำบาปขาดทุนทำบุญได้กำไรจะเอาอย่างไหนเราเลือกเรานะดังนั้นให้เรามีสติปัญญาไม่ประมาทในทุกคนทุกแห่งเราไม่ประมาทเราตั้งอยู่ในคุณงามความดีในบุญในกุศลของเราที่ได้บำเพ็ญมาไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันให้เรารวบรวมเป็นพลังที่จะนำทางให้เราไปสู่สันติสุขคือสวรรค์นิพพานนั่นแหละอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาสาการในสมเจตนาของทุกท่านให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตคิดจริงใดปรารถนาจริงใดก็ขอให้สำเร็จความปรารถนาขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณทรัพย์สมบัติจงทุกท่านเอ่ยขอเจริญพรวันนี้รู้สึกว่าเสียงมันจะสั่นนะโยมเพราะว่าเทวดานางฟ้าเยอะก็เลยเสียงสั่นนะไม่ได้สั่นลิ้นนะสั่นสู้นะสั่นสู้เพราะว่ากาแฟไปยาถ้าจันทภาพให้ยาไป2เม็ดก็สั่นกาแฟลงไปอีกใจสั่นอยู่ขอให้สั่นก็สู้นะไปคณะญาติโยมก็เตรียมกดน้ำรับพรนะแน่นอนต่อไปเตรียมน้ำเตรียมกดวันนี้อาลัยสงฆ์มากๆเรามีผู้มีโยมทุกท่านได้Ha ha ha ha!